เนื่องจากว่าเมื่อเช้าตอนประมาณตีสี่กว่าๆนะฮะรางไอ้ระบบไม่ใช่รางนะระบบจ่ายไฟซึ่งเป็นรางเหล็กเนี่ยนะฮะเขาเรียกทางเทคนิคไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับแต่ก็ได้ตกลงมาเป็นระยะทางที่ตกลงมาถึงพื้นเนี่ยบริเวณหน้าตลาดกรมชนนะฮะประมาณสักร้อยเมตรนะแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะตกลงมาแต่ค้างอยู่ที่ตอม่อเนี่ยตั้งแต่แยกชนประทานแยกกรมชนประทานถึงซอยสามถึงแครายนะครับซึ่งก็ตรงอื่นเนี่ยก็จะค้างอยู่ตอม่อแต่ตรงบริเวณที่เราอยู่ตรงเนี้ยก็คือตกลงมาแล้วก็มาโดนรถที่จอดอยู่ด้านล่างเนี่ยประมาณ4คันรถมอเตอร์ไซค์1คันนะฮะซึ่งก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุตอนเนี้ยทางวิศวกรคือทางบริษัทอันสตอมซึ่งเป็นผู้รับติดตั้งนะฮะติดตั้งระบบจ่ายไฟตัวเนี้ยนะฮะกำลังตรวจสอบอยู่ตอนนี้ก็ยังเข้าตรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ข้างบนสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือนะตอนนี้พอรางมันตกลงมาแล้วมันดึงสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วทำให้เสาไฟเนี่ยเอ็นบริเวณหน้าตลาดกรมชนเพราะนั้นตอนนี้เรากำลังดึงรางประคองรางขึ้นไปนะเพราะว่าการประคองรางเนี่ยถ้าเราประคองไม่ดีเนี่ยมันก็อาจดึงส่วนที่เหลือที่ค้างตอม่ออยู่เนี่ยตกลงมาอีกก็จะได้รับผลกระทบอีกเพราะนั้นตรงนี้ก็กำลังตอนนี้ประคองแล้วเอารถออกหมดแล้วที่เหลือตรงบริเวณที่ตกลงมาเนี่ยก็จะค่อยๆถอดทีละส่วนซึ่งยาวประมาณสัก10กว่าเมตรเนี่ยใน10กว่าเมตรเนี่ยก็น้ำหนักประมาณ100กว่าโลนะฮะแต่ละช่วงละช่วงเนี่ยนะครับก็จะถอดออกทีละช่วงละช่วงในการถอดออกเนี่ยถ้าเราถอดไม่ดีเนี่ยรางมันก็จะดีดนะรางที่เป็นรอยต่อเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมัดกับตอม่อแต่ละช่วงละช่วงไว้แล้วค่อยถอดลงมานะฮะซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าคาดว่านะฮะหลังจากที่ถอดรางเสร็จไฟฟ้าก็จะเข้าติดตั้งเสานะครับแล้วก็คิดว่าจะเสร็จจ่ายไฟได้ปกติเนี่ยก็ประมาณครึ่งวันนะฮะประมาณครึ่งวันนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ครับคือตอนนี้อย่างที่ข่าวที่ปรากฏออกไปว่าความเสียหายของรางเนี่ยมันลวกมาประมาณ5กิโลนี่คือสรุปไม่ใช่ไม่ถึงขนาดไหนใช่ไหมฮะที่ตกลงมาเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ารางเนี่ยไม่ใช่รางรถไฟนะฮะเพราะนี่เป็นโมโนเรลไม่มีระบบรางนะครับแต่เป็นรางจ่ายไฟของบริษัทที่มารับติดตั้งระบบจ่ายไฟให้กับรถไฟฟ้านะฮะซึ่งเป็นรางประกบอยู่ด้านข้างนะไม่ได้อยู่ในตัวรางประกบด้านข้างเนี่ยนะที่เรามองเห็นข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วก็ตกลงมานะฮะแต่ไอ้ตรงเนี้ยส่วนสาเหตุเนี่ยผมยังไม่ทราบกันทางวิศวกรของบริษัทเค้ากำลังดูอยู่นะฮะแต่ตกมากี่กิโลน่าจะประมาณนั้นแต่ไม่ได้ตกลงพื้นตรงตกลงพื้นเนี่ยประมาณสัก100กว่าเมตรช่วงหน้าตลาดที่เราเห็นด้านหลังผมเนี่ยนะฮะช่วงหน้าตลาดกรมชลประทานเท่านั้นส่วนที่เหลือก็จะคาอยู่บนตอม่ออยู่นะครับตรงนี้ที่ผมบอกว่าเราจะทางวิศวกรเขาบอกจะต้องไปผูกประคองรางที่คาอยู่บนตอม่อเนี่ยไม่ให้ดีดพอเราถอดทีละชิ้นละชิ้นมันจะดีดนะแรงดีดมันจะตกลงมาอีกมันก็จะดึงส่วนที่เหลือลงมาเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังอยู่ครับจะเปิดเส้นทางได้ตอนประมาณช่วงไหนได้ครับเบื้องต้นคาดว่าประมาณเที่ยงนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบไฟด้วยไม่ใช่แค่รางเสาไฟที่เอ็นอยู่เนี่ยนะฮะก็จะต้องเปลี่ยนเสาดึงเสาเก่าออกเอาเสาใหม่ตั้งแล้วก็เดินระบบไฟนะผู้เสียหายที่เดิมของตัวเหตุการณ์นี้สามารถแจ้งความอะไรได้อ๋อตอนนี้เขาไปลงบันทึกประจำวันไว้หมดแล้วฮะทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะที่ได้รับความเสียหายซึ่งเล็กน้อยถ้าดูเดี๋ยวบุบราคาบุบนะไม่ถึงกับยุบลงนะแค่บุบนะฮะก็คิดว่าไม่ความเสียหายตรงนี้ไม่เท่าไหร่โชคดีที่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยตีสี่กว่านะคนยังไม่พลุกพล่านเท่าไหร่